มาก็ทำเป็นแมวน้อยเหนียมๆนะแต่ถ้าเขาได้คำรามเขาได้ลุกและเขาเอาจริงนักการเมืองก็ไม่ต่างอะไรจากกวางนะที่ถูกล่อเข้ามาอยู่ในวงล้อมตามหลักเสือล่อกวางนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับกองทัพเหล่าทัพนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติในช่วงนี้ผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้วนะครับก็ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วสไลด์ที่12ครับค่าโง่เรือดำน้ำครับท่านประธานถามบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าค่าโง่เรือดำน้ำครับท่านประธานครับรูปนี้ก็คือเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 44,222 ล้านบาทเป็นโครงการนะครับท่านประธานเห็นไหมครับตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่9ที่ผมได้เรียนท่านประธานไปนะครับว่าในงบประมาณ 44,222 ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างท่านประธานจะเห็นนะครับว่านอกจากเรือดำน้ำ3ลำแล้วเนี่ยยังมีเรือนะครับ LPD หรือเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับเนี่ยลำที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยท่านประธานลำนี้นะครับสำหรับปฏิบัติการนะครับสนับสนุนเรือดำน้ำเนี่ยลำนี้ก็ประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่าจอดเรือคลังเก็บตอร์ปิโดต่างๆเนี่ยก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับขณะนี้ท่านประธานครับเรามีค่าโง่เรือดำน้ำเนี่ยที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้นแล้วนะครับ 21,722 ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลในภาวะที่ประเทศกำลังเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแต่เราจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีเรือดำน้ำครับซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าตรงนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่าเป็นค่าโง่ครับ 21,722 ล้านคืออันนี้ก็ต้องปรึกษากฤษฎีกาด้วยถ้าเกิดกฎหมายบางข้อซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่หรือการปฏิบัติหน้าที่ก็ยกเลิกไปแต่ถ้าเรายกเลิกไม่ได้ก็ต้องนำกลับเข้ามาเข้าคณะครม.ใหม่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการพูดคร่าวๆนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะทำให้เป็นรัฐสนับสนุนนะครับถ้าเกิดกฎหมายไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้เราก็อยากให้รีบๆทำซะนะครับแต่ต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมทั้งหมดโดยรวมของการบริหารจัดการประเทศแล้วก็ดำเนินธุรกิจของประเทศด้วยเหมือนกันนะครับมีการฝึกเช่นนี้ทุกปีและทำสานต่อมาตลอดเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพที่พร้อมในการป้องกันประเทศนะครับเกาะกูดเราก็มีกำลังของสอรสจำเป็นต้องใช้เวลายังไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะยึดอยู่3หลักหลักหนึ่งก็คือฟังความต้องการของกองทัพเรือ2ก็คือผลประโยชน์ของประเทศต้องไม่เสียหายแล้ว3เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากให้กระทบกับความสัมพันธ์เราในเวลาเรารบจริงไม่ได้มีกลิ่นหอมแบบนี้
ีแต่กลิ่นเลือดมีแต่ผู้เสียชีวิตเพื่อนข้างกายอาจจะตายหรือขาดอวัยวะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเราต้องฝึกให้มากกว่าจริงและทำตามอดีตผู้บังคับบัญชาที่สอนเราไว้ว่ารบอย่างไรฝึกอย่างนั้นนะครับในฐานะผู้บัญชาการทหารเรือซ้ายมือของผอ.คือรองผู้บัญชาการทหารเรือขวามือคือผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและไอ้คนทุกคนที่ยืนบนแท่นนี้จะเป็นกำลังใจทุกคนตั้งใจฝึกนะครับขอให้ปีนี้เราทุ่มเทกับการฝึกเพื่อแสดงให้ประชาชนชาวไทยเห็นว่ากองทัพเรือมุ่งมั่นตั้งใจและจะฝึกเพื่อให้พร้อมหากมีวันนั้นกองทัพเรือจะต้องไม่แพ้ใครสุดท้ายขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมกันฝึกในปีกองทัพเรือก็มีการซ้อมรบก่อนหน้านั้น4เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศและก็เรียนในร้อยนะก็มีการซ้อมรบร่วมกันนะกองทัพเรือนะก็ซ้อมรบแยกเป็นกรณีพิเศษในกรณีของเกาะกรูดแล้วก็ประกาศชัดเจนบอกว่าจะสู้กับพวกกลุ่มนักรบแดงและทหารเรือจะต้องชนะให้ได้จากนั้นไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์เกิดขึ้นปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินนะกรังแสงจู่ๆก็ยอมนะครับอนุมัติเซ็นแล้วก็ลงนามตำแหน่งทหารนะครับทั้งหมดทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับจากสภากลาโหมทูลเกล้าเพื่อขอพระราชทานบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2สุทินก็บอกว่าเรื่องฟรีเกตเนี่ยตกลงไม่ซื้อละนะแต่ตอนนี้กองทัพเรือก็จะได้เรือดำน้ำเหมือนเดิมดังที่ประสงค์ไว้คุณส่วนจำได้ไหมครับรัฐบาลของเพื่อไทยในการประสายหาเสียงเขาประกาศชัดเจนว่าสิ่งแรกที่เขาจะทำเขาจะยกเลิกเรือดำน้ำจัดการเรือดำน้ำนะครับอ้างว่าเรือดำน้ำไม่จำเป็นเครื่องยนต์ไม่ตรงเพราะไม่ใช่เครื่องยนต์ของเยอรมนีจะกลับกลายจะเป็นเครื่องยนต์ของจีนทั้งที่เครื่องยนต์ของเยอรมนีนั้นก็ผลิตในประเทศจีนเหมือนกันแต่เยอรมนีไม่ให้โลโก้เพราะต้องการสกัดไม่ให้มีการส่งเรือดำน้ำมายังประเทศไทยต่อมานะฮะเขาก็ประกาศว่าจะเอาเรือฟรีเกตให้แทนทั้งเศรษฐาทวีสินนะครับทั้งสุทินก็บอกว่าอ้าวจะเอาเรือฟรีเกตให้แทนกองทัพเรือตอนแรกก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับซึ่งต่อมากองทัพเรือก็ไม่ยอมก็ส่งเรื่องไปให้อัยการสูงสุดทำการพิจารณาอัยการสูงสุดทำการพิจารณาปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสามารถดำเนินการได้ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีแต่การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจทำให้เศรษฐาทวีสินต้องเชิญผู้บัญชาการเหล่าทัพกินข้าวอย่างกระทันหันโดยมีสุทินมาด้วยนะครับต่อมาเศรษฐาจู่ๆก็ไปที่ตำรวจก็มอบแฟดให้ตำรวจต่อมาก็ไปทหารบกนะครับมอบแฟดให้ทหารบกต่อไปก็ไปทหารเรือมอบแฟดให้ทหารเรือแล้วก็ทหารอากาศที่ตอนแรกบอกว่าจะยึดสนามกอล์ฟทูปาเตมีมอบเครื่องบินอีก45ลำให้กับกองทัพอากาศคราวนี้หุ้นส่วนจำได้ไหมฮะที่ผมเคยเรียนไว้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมจีนเขายอมทำวีซ่าจำได้ไหมฮะผมเคยบอกว่าจีนเขายอมทำวีซ่าฟรีวีซ่าระหว่างไทยกับจีนขึ้นมาเงื่อนไขเดียวที่จีนต้องการ
คือต้องซื้อเรือดำน้ำจากจีนและตอนนี้กองทัพเรือทำการซ้อมรบนัยยะสำคัญก็คือว่าการจำลองสถานการณ์ก็ประกาศว่าสู้กับกองทัพแดงนั่นก็คงเป็นคำตอบและต่อมาก็สุทินคลังแสงก็ประกาศว่ากองทัพเรือจะได้เรือดำน้ำเหมือนเดิมเห็นไหมฮะถ้าเราเข้าใจหลักกลยุทธ์ทางการเมืองทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทหารเนี่ยเป็นเนกาทีฟเลยนะโอ้โหเป็นคนร้ายเลยโดนเล่นงานจะยึดทรัพย์ทหารจะจัดการทหารเรือดำน้ำก็ไม่ให้นู่นก็ไม่ให้จะตัดเสบียงตัดกำลังตัดนายพลตัดทุกอย่างหมดอะแต่กลยุทธ์ของทหารเขามีความลึกซึ้งผมบอกทหารเขาไม่ยอมหรอกเดี๋ยวเขาเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวกรอกแกรกกรอกแกรกผิดปกติรถถังวิ่งรถถังวิ่งซ้อมรบรถถังวิ่งซ้อมรบรถถังวิ่งซ้อมรบประกอบกับสถานการณ์การเมืองเข้าองค์ประกอบการรัฐประหารตลอด92ปีคือ1ทุจริตคอร์รัปชัน2เรื่องของการล้มล้างการปกครองปัจจุบันนี้เข้าองค์ประกอบในการยึดอำนาจตลอด92ปีทุกประการนักการเมืองก็ทำได้เพียงเปที่ว่าไม่ใช่เงินเขานะฮะเป็นเงินของประชาชนคือเงินของพวกเราตอนนี้สิ่งที่เห็นตอนนี้ผมเรียนว่าไงเขายอมทุกอย่างเพื่อให้เขามีอำนาจอยู่ต่อไปนะและเขาเชื่อว่าทหารเมื่อเอาโดนเอาฟาดเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะไม่รู้อะไรฟาดนะทหารจะนิ่งแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วผมว่าทหารเขาคงไม่นิ่งอ่ะเขาคงไม่นิ่งเพราะเขาไม่โง่นะครับแต่เขารู้ว่านักการเมืองต้องการอะไรที่ผ่านมาก็ทำเป็นแมวน้อยอ่ะเหนียมๆนะแต่ถ้าเขาได้คำรามเขาได้ลุกและเขาเอาจริงนะนักการเมืองก็ไม่ต่างอะไรจากกวางนะที่ถูกล่อเข้ามาอยู่ในวงล้อมตามหลักเสือล่อกวางนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์
มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเดชะข้าทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาปมีนำชาคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานขอ